ชมต่อนะพี่น้องเดี๋ยวบ่าวมอบผ้ายางเลาะเบิ่งต่อนะครับนี่นะพี่น้องเป็นงัวสาวน่าจะเป็นลูกแรกนะครับงัวสดๆนะครับเนี่ยงัวสดก็คืองัวลูกแรกลูกสองนะพี่น้องเขาเอื่นงัวสดงัวที่อายุบ่หลายนะครับกินอิ่มแล้วก็นอนนะครับพี่น้องนี่นะครับอิ่มแล้วก็นอนพักนะครับพี่น้องเพราะว่าบ่ต้องเข้าห่มนะครับผมมันบ่มีแดดนะครับมื้อเนี่ยบ่มีแดดนะครับป่าคึมนะครับผ้าเลาะเบิ่งนะครับเลาะบ่เบิดนะพี่น้องว่าหลายคักนะครับมันกระจายกันอยู่พร้อมนะครับบ่คือเบิ่งอยู่ในคอกนะครับมีเสามาบ่ทันนะครับผมหลายคนก็ถามว่าหลายๆจังซี่นะพี่น้องเป็นโรคเป็นหยังบ่นะครับก็ช่วงหน้าฝนนะครับเพิ่นก็สิดูแลเรื่องมะเร็งนะครับพี่น้องฉีดยาพ่นไล่มะเร็งนะครับเป็นกับฉีดเบิ่งอยู่ตลอดนะครับพาหะนำโรคนะครับเพิ่นก็สิดูแลฉีดตลอดนะครับพี่น้องเพื่อสุขภาพงัวนำนะครับสุขภาพงัวก็ดีสุขภาพดีนะพี่น้องผิวดีนอนอิ่มนะครับกะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับพี่น้องงัวบ่ส้มนะครับนี่คือเคล็ดลับง่ายๆครับการดูแลนะครับโรคลำปีสกินนะพี่น้องกะงัวไรทงนี่ก็อาจจะเป็นงัวที่สุขภาพดีนะพี่น้องแข็งแรงกว่าปกตินะครับทนทานนะครับเพราะเป็นงัวปล่อยเลี้ยงไรนะครับตากแดดตากฝนนะครับพี่น้องตลอดนะครับบ่มีคอกบ่มีหลังคานะครับยางสุขภาพดีนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของว่าฝูงว่าไรทงนะครับอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็เพื่อนบ่ได้ไปเลี้ยงร่วมนะครับพี่น้องหรือไปเลี้ยงตามหมู่บ้านใกล้ๆกันนะครับการติดต่อโรคก็อาจจะยากแด่จักหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดวัคซีนไปแล้วนะพี่น้องเฮ็ดวัคซีนไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องก็รอบ่ไหวนะครับต้องจัดหาสรรหากันมาเองนะพี่น้องมาฉีดไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นแล้วมันบ่คุ้มนะครับเพราะว่างัวเพิ่นเลี้ยงไล่ตลอดนะครับต้องเดินทางต้องนี่ตลอดขั้นเป็นแล้วมันยากนะครับพี่น้องก็เลยต้องจัดหามาฉีดเองนะครับกันไว้ดีกว่าแก้นะครับพี่น้องเพราะว่างัวมันหลายนะมันเปลี่ยนมาแล้วมันการสูญเสียมันหลายนะครับก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับโอ้ลมเย็นนะพี่น้องอากาศดีดีนะครับอยู่ได้เบิดมือนะพี่น้องข้าวเช้าก็บ่ทันได้กินนะครับพี่น้องข้าวเที่ยงก็บ่ทันได้กินนะครับตอนนี้เที่ยงสิบ่ายแล้วนะพี่น้องอยู่ได้นะครับพี่น้องมันเป็นความสุขนะครับอิ่มทิพย์นะครับ ลืมความหิวไปเลยนะครับนี่พอพันนะครับพี่น้องเลือดลอยนะครับสีแดงเข้มๆบวมๆเลยนะครับพอคุ้มฝูงนะพี่น้องก็ดีนะครับการจับสัตว์งัวดีนะพี่น้องบ่ปวดหัวเรื่องการจับสัตว์ได้ลูกงัวหัวปีได้ลูกงัวทุกปีนะพี่น้องให้เขาธรรมชาตินะครับเอาจัดการกันธรรมชาตินะครับงัวก็
อยู่กับเฮาได้โดนนะครับพี่น้องแม่งว่ากับบ่เสียบ่หยังนะครับเพราะเฮาบ่ได้ล่วงได้หยังนะครับโอ้อยู่ดีนะพี่น้องนี่พามาเบิ่งอีกนะครับแดงๆนะพี่น้องก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับพี่น้องเพราะว่าร่วมกัน2ฝูงนะครับไปเดี๋ยวมอกสิผ้าไปเบิ่งฟังทางนี้นะครับสิมุดไปนะพี่น้องต้นนี้ก็มีน้ำนะครับเนี่ยต้องระวังนะครับนี่นะพี่น้องว่าเชื่องนะครับพี่น้องว่าตื่นกล่องตื่นคนนะครับเพราะว่ามาประจำแล้วก็แต่มาที่แรกกับบ่ตื่นบ่หยังนะพี่น้องเพิ่นเลี้ยงดีดูแลดีนะครับเล่นกับง้วประจํานี่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับพี่น้องว่าที่ไปสัมภาษณ์คนเลี้ยงนะครับแต่ละคนแต่ละคนนะครับถามประสบการณ์การเลี้ยงกันยังให้พี่น้องนะครับขอนั่งจากข้าวนะพี่น้องสวรรค์นะพี่น้องเบิ่งนั่งเบิ่งกินหญ้ากับเพื่อนดีนะครับสับเป็นเด็กเลี้ยงง้อแล้วนะครับพี่น้องสมือนี้นะครับมือใดหยุดกะมานะพี่น้องเสาร์อาทิตย์หวางกะมานะครับกับเบิดโลกเบิดยังใครว่ากันนะครับพี่น้องการซื้อขายการขนย้ายนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับซื้อไปเดี๋ยวไปเป็นโลกเป็นยังนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิมีปัญหาเรื่องขาดทุนเรื่องกำลังใจนะพี่น้องถึกจับถึกยังมากกันยากนะครับการขนย้ายนะครับเพิ่นห้ามก็คือห้ามนะครับพี่น้องเบิ่งแบบใกล้ๆเลยนะครับสุขภาพคนก็ดีนะพี่น้องสุขภาพง่วงก็ดีนะครับยุงสีนะครับมาหมอบกันนั่งเหรียญอยู่น้ำง่วงเลยนะครับนี่นะพี่น้องนั่งเล่นนะครับพี่น้องมีความสุขนะครับได้มาเที่ยวมาหยังก็ดีนะครับก็เป็นการฟอกไตนะครับพี่น้องบรรยากาศดีนะครับอากาศดีนะพี่น้อง
สบายนะครับพี่น้องอยู่ในเบิดมือนะครับพี่น้องอยู่กับง้วกับพ้วยนะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้วาวม็อบนะครับนี่นะพี่น้องเชื่องนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะพี่น้องสิซื้อไปเลี้ยงจักโตอยู่นะครับเลี้ยงทั้งง้วทั้งควายให้พร้อมจักหน่อยก่อนนะครับถึงสถานที่บ่ทันพร้อมนะครับพี่น้องแต่ควายก็หลายแล้วนะพี่น้องควายก็เก่าโตนะครับพี่น้องครับพื้นที่เลี้ยงก็บ่ค่อยมีนะพี่น้องก็เอาไปมันทียากนะครับพี่น้องยากผู้เฒ่านะครับยากผู้เลี้ยงนะครับกะคอยเก็บคอยหาไปก่อนนะครับเนี่ยตรงห่วงนะครับพี่น้องหายมักเลี้ยนะครับดมกินเลี้ยนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับพี่น้องนี่นะครับเชื่องนะครับไปยืดสารข้ามบ่ไปเรียบสารข้ามบ่นะครับพี่น้องก็ยอกกันไปนะครับคันนี้ทุนนะครับกะคันผู้ใดมีทุนนะครับมีพ่อแม่หนุนนะครับกะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะพี่น้องกล่าวได้ไวนะครับแต่ว่าบางมอบนี่เริ่มจากติดลบนะครับพี่น้องชีวิตติดลบนะครับอยากได้ยังก็หาเอาเก็บเอานะพี่น้องแต่บ่มอบโชคดีอย่างหนึ่งคือพ่อแม่บ่ได้บังคับนะพี่น้องอยากเรียนอยากเฮ็ดหยังตัดสินใจเอาเองนะพี่น้องเวลาผิดหวังผิดพลาดมาเพิ่นก็แค่หาข้าวหาน้ำให้กินนะครับพี่น้องบ่มีว่าบ่มีซ้ำเติมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องแล้วก็เริ่มใหม่นะครับนี่ก็คือข้อดีนะครับเพิ่นบ่ได้ต้องการให้บ่มอบเป็นข้าราชการหรือเป็นหยังนะครับบ่มอบก็มีโอกาสก็คว้าไว้นะพี่น้องสอบได้ก็คว้าไว้ก่อนนะครับเพื่อได้เป็นสะพานนะครับที่สิก้าวไปเฮ็ดอาชีพของเจ้าของนะครับเลี้ยงง้วยเลี้ยงควายนะครับเป็นต้นทุนนะครับก็ถือว่าดีนะพี่น้องได้เฮ็ดหลายอย่างก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับว่ามอบเนี่ยโอ้ลำบากนะครับแต่น้อยตะกี้เก็บขวดขายนะครับเก็บของเก่าขายนะครับกับยานะครับไปโรงเรียนมือละ5บาท3บาทนะครับพี่น้องแต่สมัยเรียนประถมเรียนอนุบาลนะครับเฮ็ดสุยางนะพี่น้องเฮ็ดให้อ้อยให้มันให้พริกให้บักเขือกรีดยางรับจ้างนะครับแบกข้าวโพดหักข้าวโพดนะครับขับรถไถรับจ้างนะครับขับ10ล้อรับจ้างนะครับรถ6ล้อนะครับก็เฮ็ดเบิดสุยางนะพี่น้องก็สัวสิมาฮอดซุมื้อนี้ได้ก็ถือว่าดีขึ้นมาอยู่นะครับพี่น้องดีขึ้นมาหลายเติบแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องอดทนนะพี่น้องเป้าหมายอายุ35นะครับปลดเกษียณเจ้าของนะครับไปอยู่บ้านนะครับไปดูแลพ่อแม่นะครับไปอยู่กับครอบครัวนะครับไปอยู่กับลูกนะครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่บ่าวมอบต้องการที่สุดนะครับในชีวิตที่เกิดมานะครับบ่ได้ควยคว้าขนขวายหาตำแหน่งที่ใหญ่โตนะพี่น้องหน้าตาทั้งสังคมนะครับบ่เคยต้องการเลยนะพี่น้องอยากใช้ชีวิตกับครอบครัวนะครับสำหันพ่อนะพี่น้องได้เลี้ยงลูกอยู่กับลูกกินข้าวน้ำกันนะครับพี่น้องเห็นหน้ากันตลอดนะครับบ่แม่นเห็นหน้ากันสิไปหากันก็ย้อนเจ็บใครได้ป่วยนะครับพี่น้องมีการสูญเสียใครได้ไปงานนะครับบางคนป่วยใครได้ไปดูแลพ่อแม่นะครับซุมื้อนี่พ่อแม่นี่เลี้ยงเฮาหลายกว่าเฮาเลี้ยงเพิ่นนะพี่น้องผมว่าเงินบ่จำเป็นนะครับสำหรับถือแต่ก็ต้องมีนะพี่น้องก่อนสิคำว่าสิพอเพียงได้มันก็ต้องมันมีสุอย่างก่อนนะพี่น้องเบิดหนี้เบิดศีลก่อนนะครับใครสิไปอยู่แบบพอเพียงแบบอันนั้นได้นะครับแต่การพอเพียงก็เฮ็ดได้หลายอย่างนะพี่น้องอาจสิมีหนี้มีศีล นะครับแต่เฮาก็คอยเก็บคอยออมประหยัดนั่นก็เป็นการพอเพียงนะครับพี่น้องการเริ่มต้นที่ดีนะครับนี่แหละพี่น้องสะออนนะครับกะสะออนนะพี่น้องคอยเก็บนะครับบ่าวมอบกับคอยเก็บคอยนี่เอานะครับคอยบ่าวมอบกับซื้อเงินพรตลอดนะครับพี่น้องกะไปหาเพื่อนนะพี่น้องดุจนเพื่อนแบบ
ผมมีเงินสำนีผมขอพรได้บ่นะครับเดือนละ 3,000 4,000 นะครับก็มีเงินไปว่างเพิ่นเป็นก้อนนะพี่น้องแล้วก็เหลือบ่หลายเท่ากับพรเอานะครับก็ถือว่าโชคดีอยู่นะพี่น้องแต่ก็ถูกตัวถูกต้มมาคือกันนะครับนั่นก็เป็นปัญหานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของที่บ่มอเพชรคลิปนะครับพี่น้องก็อยากแชร์ประสบการณ์อยากแชร์ความรู้นะครับพี่น้องบ่อยากให้พี่น้องถูกตัวถูกต้มนะครับมันเสียความรู้สึกนะพี่น้องแล้วก็เสียโอกาสแทนที่เขาสิได้ไวนะครับบางคนเลี้ยงเป็นปี2ปีก็บ่ทันได้กำไรนะครับไปนะครับเดี๋ยวมามอบติดผ้ายางไปอีกนะครับสะออนนะพี่น้องป่ะเดี๋ยวมามอบติดผ้าไปพูดคุยกับคนเลี้ยงว่านะครับพี่น้องแชร์ประสบการณ์กันนะครับให้พี่น้องได้ฟังนะครับง่วงกันนอนแล้วนะพี่น้องยินดีครับนะครับเต็มทงเลยนะพี่น้องโอ้สะอ่อนนะครับไปตามหาคนเลี้ยงก่อนนะพี่น้องเพราะเพิ่นหลัดอยู่คนละมุมนะครับแบดบอมบ์กับซีเบิร์ดนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปพูดคุยกับคนเลี้ยงเดี๋ยวอีกคลิปนึงนะครับพี่น้องไปบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ